เกษตรกรอำเภอพบพระหันมาปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องโดยไม่ต้องใช้สารเคมีใส่ตะปุ๋ยอินทรีย์ทดลองปลูกแล้วได้ผลดีราคางามเตรียมขยายอีก5ไร่ขายได้ทั้งกล้วยเป็นหวีปลีกล้วยและหน่อกล้วยค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าลุงธรหรือนายสาธรย้วนพงศ์อายุ58ปีบ้านทหารผ่านศึกตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากเล่าว่าตนเองเป็นอดีตทหารผ่านศึกมาอยู่อำเภอพบพระจังหวัดตากโดยได้รับบ้านพร้อมที่อยู่อาศัย2งานและที่ดินทำกินอีก20ไร่จากทหารกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่3เป็นผู้ดูแลในโครงการพพพตนเองได้ทดลองปลูกมาหมดแล้วเช่นผักกาดขาวมะเขือถั่วฝักยาวผักกาดเขียวแตงกวาพริกข้าวโพดไม้ผลเคยปลูกเป็นสวนกระท้อนไผ่ตงลำไยและพืชสุดท้ายข้าวโพดถอดยอดไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรช่วงแรกรายได้จะดีแต่ต่อมาเกิดปัญหาต้นทุนการผลิตสูงขึ้นค่าแรงงานเริ่มสูงขึ้นค่าปุ๋ยค่ายาปัจจุบันสูงมากคิดแล้วหลังจากหักค่าต้นทุนการผลิตไม่คุ้มค่ากับการลงทุนตนเองจึงหยุดปลูกและหันมาปลูกพืชและผลไม้ที่ใช้แต่ปุ๋ยอินทรีย์ไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงก่อนหน้านี้ตนเองเอากล้วยน้ำว้าพันมะลิอ่องมาปลูก20ต้นต้นพันหรือหน่อกล้วยหน่อละ25บาทซื้อมาจากอำเภอบางกระทุมจังหวัดพิษณุโลกนำมาปลูกให้ผลผลิตดีมากราคางามตรงกับความต้องการของพ่อค้าโดยเฉพาะเอาไปทำกล้วยตากและยังมีพ่อค้ามารับซื้อหัวปลีกล้วยตอนตนเองจึงได้ขยายพันธุ์กล้วยพันธุ์มะลิอ่องนำไปปลูกแล้ว5ไร่กำลังจะให้ผลผลิตและยังมีรายได้จากการขายต้นหรือหน่อกล้วยพันธุ์มะลิอ่องให้กับผู้ที่สนใจในการปลูกกล้วยน้ำว้าสายพันธุ์มะลิอ่องและยังขายหัวปลีกล้วยได้อีกมีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวนกล้วยพันธุ์มะลิอ่องเนี่ยครับผมก็ได้เอาพันธุ์มาจากที่บางกระทุ่มครับที่พิษณุโลกเนี่ยครับคือเอามาขยายพันธุ์อยู่ที่ผมมาอยู่ที่20หน่อเองครับผมมาตอนนี้ผมก็ใหญ่มาทดลองอยู่ที่2ปีแล้วผมก็ขยายมาตอนนี้ผมได้5ไร่แล้วครับผมก็คือยังไงครับพันธุ์มะลิอ่องเนี่ยเป็นกล้วยที่ลูกสั้นเปลือกบางผิวสวยครับคือมาทดลองแล้วคือมันตรงสเปคกับที่จะไปทํากล้วยตากอ่ะครับเอาไปทํากล้วยตากที่บางกระทุ่มได้คือเป็นกล้วยในพื้นที่ที่นี่ครับมันยังไงผมบอกไม่ถูกเลยว่ามันไม่สวยแต่เพราะเฉพาะพันธุ์มะลิอ่องนี่พันธุ์สวยมากเลยครับคือตลาดต้องการอย่างที่ผมบอกเนี่ยคือตรงสเปคของโรงงานกล้วยตากครับคือผมก็ตอนนี้มีเกษตรกรหลายรายครับที่สั่งมาสั่งหน่อครับผมก็ไม่รู้ยังไงครับคือหน่อจำหน่ายออกไม่ทันนะครับคือหน่อออกไม่ขายไม่ทันเลยครับคือผมก็ขยักเอาไว้ผมจะลงอีกเหมือนกันมันเป็นกล้วยที่ยังไงผมบอกยังคือมันเป็นกล้วยยังไงดีอ่ะคือมันให้ผลผลิตสูงครับ